วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณถอยครับท่านผู้ชมครับสนุกสนานกันนะครับมีความรู้มีเรื่องราวร้านอาหารที่คุณจะต้องไปรับประทานถ้าคุณไปถือว่าผิดถูกอะไรไม่ผิดเลยนั่นยังไงนี่จะลองดูว่ากลับกันบ้างถ้าคุณไปถือว่าถูกไงคือไปอย่างนี้นะเขาก็เปิดทีวีให้มีเราเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนในช่วงยามบ่ายของวันธรรมดาแบบนี่เราอยู่เป็นเพื่อนกับคนทั้งโลกแล้วนะครับตอนนี้รายการของเราได้ออกอากาศทั่วโลกแล้วโอ้เราดีใจมากครับใช่ตอนนี้มีจดหมายมาซิมบับเวเรากำลังแปลกันอยู่แปลไม่ได้อ๋อตอนนี้มาแล้วครับแปลแล้วสวัสดีค่ะครัวคุณต่อยสวัสดีครับดิฉันเป็นวัยรุ่นค่ะยังเด็กยังเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ชอบพูดภาษาแปลกๆกันใช่ไหมคะใช่เช่นจุงเบยแปลว่าอะไรจังเลยจังเลยจังเลยขออภัยขออภัยขออภัยไรแหวอะไรวะอะไรวะน่าหลอกเนี่ย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 มาจากนี่เลยมาจากนี่เลยน่ารักน่าหลอกแปลว่าน่ารักอะน่ารักชิมีใช่ไหมสุดยอดสุดยอดอันนี้ของคุณแจ๊ดใช่ครับแต่ที่ฮิตสุดๆเลยคือน่ารักจุงเบยซึ่งแปลว่าน่ารักสุดๆใช่ไหมใช่ใช่ดิฉันได้ไปตอบถามผู้รู้ถูกเลาะกากเลยค่ะเหรอครับแล้วบอกว่าภาษาเขมรคำว่าจุงแปลว่าผูกเอาจุงเบยแปลว่าควายดังนั้นน่ารักจุงเบยคือน่ารักเหมือนควายที่ผูกไว้เลยโอเคเข้าใจละมันภาษาในพูดในต่างประเทศในแต่ละประเทศไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันอ่ะเขาเลยถามมาว่าพอจะทราบวิธีทำประขัดดองมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยแหมสมศรีไม่ได้เกี่ยวกันเลยประกาศดองแต่ว่าถ้าเกิดถามเรื่องนี้มารายการเราเป็นรายการครัวคุณต่อยเราหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารราคาอาหารที่ถูกต้องมาเสนอกันเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเราไปศึกษาประกาศดองที่ประเทศจีนแล้วกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วครับอะไรหมักดองก็มาลงแถวนี้ครับโอเคนะครับจะซื้อกันรับประทานก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะทำเองนะครับเป็นกิจกรรมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในครอบครัวก็สามารถมาเอาสูตรได้วันนี้เราไปศึกษามาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเขาบอกว่ามาจากตำรับที่แบบเก่าแก่ของอาม่างื้อเฮียงแซ่ตั้งแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงบางปะกงร้องไงปะกงน้ำพุ่งขึ้นลงพี่ครับพี่ครับสงสารอาม่าหน่อยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วนึกว่าของปลอมไม่ใช่นะนี่เรื่องจริงนะนี่คืออาม่าซึ่งท่านมาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วแล้วท่านชื่ออะไรนะอาม่างื้อเฮียงแซ่ตั้งแซ่ตั้งเป็นอาหารที่เรียกว่าโปรไบโอติกจากลุ่มน้ำบางปะกงโปรไบโอติกแปลว่าอาหารที่เพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการย่อยและการขับถ่ายก็เป็นประโยชน์ต่อลำไส้เราเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าบางทีอาหารหมักดองอาจจะไม่มีประโยชน์เลยบางทีก็ไม่จริงนะครับเป็นอาหารที่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อลำไส้ปัจจุบันผักกาดดองที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่จำหน่ายกันอยู่ส่วนมากแล้วเป็นอุตสาหกรรมเมื่อเป็นอุตสาหกรรมปั๊บจะใช้ถังใหญ่ๆถังพลาสติกกะละมังพลาสติกนะครับซึ่งมันไม่ดีเพราะว่าบางทีรับประทานไปแล้วมันมีปฏิกิริยามีปฏิกิริยาอย่างไรทราบไหมครับเกิดปฏิกิริยาที่เรียกกันว่าเฮนเดฟาร์สุดฟาสฮะอย่าถามซ้ำอย่าถามซ้ำนะครับและที่สำคัญนะครับจะมีส่วนผสมของน้ำส้มนะครับสารกันบูดนะครับแล้วก็เพิ่มความกรอบด้วยสารเพิ่มความกรอบและสีผสมอาหารที่สำคัญคือมันไปกัดพลาสติกกัดอะไรพวกนี้ไม่ดีนะเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆพลาสติกซื้อมาสีเขียวรองปั๊บกลายเป็นสีเหลืองข้างในสีน้ำตาลจริงจริงอันนี้น่ากลัวเลยผมเคยไปตลาดไม่ได้ว่าแม่ค้านะครับมองข้างนอกสีเขียวข้างในทำไมสีน้ำตาลไม่ไหวนะในร่างกายเราก็แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาม่านะฮะมีสูตรเด็ดถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานนะพิถีพิถันในการทำผักกาดดองนะครับโดยการเริ่มต้นอย่างนี้ครับผักกาดเขียวรู้จักใช่ไหมครับผักกาดเขียวปลูกตั้งแต่เด็กวิชาเกษตรที่ปลูกเลยผักกาดเขียวใช่ไหมกวางตุ้งนี่กระลำนี่ต้องปลูกต้องปลูกก่อนเอาปริมาณที่ถูกต้องไปผักกาดเขียว1กิโลกรัมท่านก็ไปตลาดก่อนอื่นเลยแล้วก็บอกเขาว่าซื้อผักกาดเขียว1กิโลครับโอเคเกลือตัวผู้2ขีดเกลือเดี๋ยวก่อนคุณโก้ครับเกลือตัวผู้เป็นยังไงผมก็ไม่เคยเข้าใจครับนี่ครับเกลือตัวผู้มันจะเป็นแบบนี้ครับเกลือเรียกเลยแล้วถ้าเกลือตัวเมียล่ะฮะอะไรเนี่ยนี่เกลือไม่ใช่เกลือตัวผู้ก็คือเกลือสมุทรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกลือที่มันยังเป็นเม็ดใหญ่ๆเกลือสมุทรเกลือสมุทรนั่นเองเกลือตัวผู้ไม่ใช่เกลือสินเทาไม่ใช่เกลือแบบคนแล้วนี่ก็เรียกเกลือตัวผู้ต่อไปน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณสัก
4ฝาแบบนี้แล้วกัน4ฝาเลยนี่4ฝาเดี๋ยวนะเอาใหม่อีกทีนะกระดาษเขียวนี่1กิโลนะ1กิโลต่อเกลือตัวผู้2ขีด2ขีดต่อน้ำตาลปี๊บสัก4ฝา4ฝาถ้าใครไม่ใช้น้ำตาลเป็นฝาก็ประมาณเอาแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นมีข้าวกล้องนะครับแล้วก็ข้าวหรือข้าวเหนียวก็ได้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าหมายถึงอย่างใดอย่างนึงอย่างใดอย่างนึงจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้เป็นข้าวกล้องก็ได้อย่าตกใจนึกว่าเราจะเอาข้าวไปดองไม่ใช่เดี๋ยวรอเคล็ดลับต่อไปวิธีการทำนะครับนะตัดใบผักที่แบบชำรุดสูญเสียเสียหายเหลืองเหลืองหรือจะนองจะเน่าล้างน้ำเปล่าให้เรียบร้อยสะอาดนะครับเหลือแบบนี้น้ำปากกาใส่โหลแก้วให้เรียบร้อยนะครับเราใช้ภาชนะที่เป็นแก้วเท่านั้นนะครับนำน้ำอุ่นนะครับผสมน้ำเกลือที่บอกไว้นะครับว่า2ขีดนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับนำน้ำที่ผสมเสร็จเทลงไปในโหลผักกาดนะครับแล้วหลังจากนั้นกดผักกาดนะให้จมลงไปใต้น้ำเกลือผักกาดก็ตายดิสมมติผักกาดกดกดอืดจมนี่จมลงไปแล้วนะแช่ไว้1คืนแช่ไว้ไว้อย่าโผล่วะหลังจากนั้นนะครับก็หยิบผักกาดนะครับออกมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดเพื่อให้ความเค็มหมดไปหลังจากนั้นนำเกลือตัวผู้มาถูมานวดนะครับบนผักกาดอีกครั้งนึงหลังจากนั้นน้ำกลับลงไปในโหลอีกชีวิตผักกาดจะสับสนนิดนึงขึ้นๆลงๆนะครับเลียงเอาหัวกระแทกไปทางภาชนะเลียงออกเลียงเอาหัวให้จนเอาจุดด้านนี้ถูกไหมฮะใช่ๆๆจนโหลแก้วจนโหลแก้วได้ครับส่วนใบก็จะอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนำน้ำตาลปี๊บนะครับมาผสมกับน้ำสาวข้าวคนให้ละลายนะครับเป็นน้ำเดียวกันนี่แหละครับเอามาสาวข้าวเอาแต่น้ำแล้วก็เทลงไปในโหลก่อนและก็นำภาชนะนะครับที่ถ่วงๆเนี่ยนะครับใส่ลงไปแต่อย่าลืมนะครับน้ำที่เราดองไว้ตั้งแต่ครั้งแรกก็เทกลับลงไปด้วยนะครับเป็นการผสมน้ำเก่าภาชนะถ่วงๆหมายถึงว่ากดตัวผักให้จมอยู่ในน้ำคุณจะใส่อะไรนะเป็นถ้วยที่บ้านหนูฐานะดีครับทำไมฮะก็อาจจะใส่ทองคำแท่งสัก50บาทโอ้ถ่วงถ่วงทองคำแท่งโอเคฮะแต่ก่อนที่จะใส่น้ำเก่าลงไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องดองเอาเก็บไว้ 2-3 วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเทน้ำเก่าที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้อีกประมาณ1สัปดาห์ถึงจะออกมารับประทานได้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆฮะซ้ำอีกทีนึงนะฮะ คุณซื้อผักกาดมา1กิโลกรัมครับ1กิโลกรัมมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยตรงไหนใบไม่ดีตัดทิ้งทิ้งเรียบร้อยครับถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเอาผักกาดนั้นไปใส่ไว้ในโหลครับใส่ไว้ในโหลละลายน้ำเกลือละลายน้ำเกลือแล้วก็ล้างให้มันสะอาดครับผม1วันนะครับ2วันนะครับแล้วก็ออกมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เทน้ำเกลือนั้นเทน้ำเกลือเก็บไว้เก็บไว้นะไม่ได้ทิ้งแค่นั้นเองเก็บไว้แล้วก็เอาไอ้ผักกาดนั้นออกมาลูกกับเกลืออีกคุกกับเกลือคุกกับเกลือให้มีน้ำเกลือข้าวหมักลงไปน้ำเกลือผสมน้ำตาลแล้วน้ำแรกที่บอกว่าอย่าทิ้งเทใส่ไก่อย่าเพิ่งเทหมักไว้ 2-3 วันแล้วค่อยเทเอามาเติมทีหลังแล้วก็เก็บเอาไว้อีก1สัปดาห์แล้วถึงจะนำออกมารับประทานได้อร่อยสุดๆต้องขอบคุณนะครับสูตรลับดีๆจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรครับครับผมก็ต้องขอบคุณหลายครั้งแล้วที่เอาสูตรจากทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ลองทำกันดูจะมีความสุขแน่นอนพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทะเลเดือดครับต้มทะเลเดือดต้มเดือดจริงนะมีผมปลามันแปลกฮะแต่อร่อยน้ำหอมมากอร่อยจนขนลุกเลยคาดว่าคงปวดท้องครัวคุณต่อ